9นะครับอาการหนักมากเลยครับชนะชัยเหมือนกับหมดแรงนะครับเพราะว่าเดินมาตลอดเวลาใช้แบบขึ้นเปลและพบแพทย์ Bago ka ba sa channel na to? Huwag kalimutang mag-subscribe at isama nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Maraming salamat po mga idol! Aminin na natin na masarap sa pakiramdam kapag nababalitaan nating may laban ng ating kababayan sa ibabaw ng boxing ring. Lalo na kung dadayo tayo sa ibang bansa. Brutality. Outstanding. Impressive. Give your respect. Subalit sa bansang dadayuhin ng ating kababayan ay kilala bilang bias sa puntusan. Oh my God! Wow! Kaya naman kung dadayo ka sa lugar na to, kailangang patulugin mo ang kalaban dahil kung iaasa lang sa desisyon ay paniguradong pupulutin lang tayo sa kangkungan at uuwi ng luhaan ang ating boksingero. Thailand, ito ang bansang tinutukoy ko. Madalas dayuhin ng mga Pinoy boxers ang lugar na to para lumaban. Sabi nga ng mga boksingero, kapag nalagpasan mo ang bansang Thailand ay pwede ka nang dumayo sa Amerika para lumaban. January 29, 2016, dumayo ang ating kababayan sa bansang Thailand para tangkaing agawin ang WBC Youth World Minimum Weight Title na noon ay nasa kamay ng Thai fighter na si Natapon Chai Udom o mas kilala bilang Chanachai CP Fresh Mart sa ibabaw ng lona. Ang laban nga nila ay doon mismo ginanap sa teritoryo ng Thai fighter. Ang pambato ng Thailand ay may boxing records na 5 wins, dalawa nga dito ay via KOs at walang talo. Habang ang ating kababayan ay may boxing records na 9 wins, 6 nga dito ay tinapos via KOs at wala rin talo. Bago nga ang nasabing laban ay dalawang Pinoy na ang nabiktima ng Thailander na to. Ito nga ay si Lester Abutan at si Wilber Andogan, na tinalo nga ng Thailander sa pamamagitan ng unanimous decision. Mabalik na tayo sa laban ng ating pambato. Ito nga ang unang pagkakataong sasabak si Dexter Alimento sa labas ng Pilipinas. Tara at ating balikan ang naging laban nila. Yung nakakulay asul na short po ang ating kababayan. Sa mga naunang rounds, bodega ng kalaban ng punterya ni Dexter. Maganda ang in and out ng ating pambato at tumitira din sa itaas kapag may opening. Pilit na sumasabay ang kalaban pero halata na hirap ito sa tindi ng ating kababayan.
จากมวยซ้ายในยกหนึ่งครับคาริมเตอร์ขึ้นมาเป็นมวยขวาโอ้โหเปิดหน้าแรกครับเป็นการฉลองมาต้องขุนมูลรายมหาลาภนะครับดูเรื่องนะครับไม่กล้ามากเลยครับชนะชัยยิ่งกล้าจริงๆเลยครับถ้าเป็นมวยซ้ายเนี่ยครับโอ้จับมือต้องยอมนะเราทะเลาะอย่างเดียวครับตัวขึ้นบนแล้วสองยกผ่านไปได้ครับขับช้าครับที่ผ่านไปก็ดุเดือดเร้าใจครับว่าถูกคู่สมราคาแชมป์เราครับชนะชัยการเมืองขอบคุณบริษัทแสงไทยบริษัทจำกัดขอบคุณโทนัสไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อพีวีซีท่อทับไทยและบริษัทขายยาเพ็ญภาคจำกัดรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับต่อนะครับยก3ยก3เอ้าทีนี้การตีก็สู่เซิร์นโดยผู้ใช้ชนชัยพันธุ์ปูนไทยครับสลับไปเรื่อยๆแต่โดยเป็นสนามแล้วนะครับขณะนี้ต่อไปไอวีนะครับดร.รุจิมีสุรพันธ์แล้วก็สีนันเอาระเบิดโอ้ยสมวิญญาณวันเทงสมวิญญาณรุ่นพี่ครับตอนนี้ก็เป็นแฟนแฟนที่เรียบร้อยตัวอยู่ไม่อยู่ครับตัวมาตัวครับนาทีแรกต้องเกียรติสีครับต้องเกียรติสีและโตโยต้าครับแหมจัดตัวมันแบบนี้แต่ตอนนี้ชกตามเสียงเชียร์แฟนและใครต้องเป็นผสมราคาครับนี่แหละครับแหมต่อยตบหน้าบ้านเลยต่อย21ไม่เคยแพ้แล้วกันฟิลิปปินส์อันตรายนะครับถือว่าเป็นฟิลิปปินส์ที่อันตรายมากเปล่านะโอ้โหไม่หลบครับเอาละครับเอาละครับโอ้โหลำตัวลำตัว 90% แล้วบนเป็นบนบ้างลาก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 ชนะชัยเขาเหี่ยวเหนียวเหนียวยก3แล้วเอาเหนียวอีกเอาติดตลอดเอาลานิดเหนียวหนืดจริงๆครับให้แข็งๆไปแล้วครับชนะชัยของเราครับยกนี้ของเรายกนี้ยกโอ้ครับผลงานนะครับของชนะชัยในยกที่3ถือว่าได้เยอะนะครับออกสตาร์ทด้วยการนวดลำตัวมีบางจังหวะขึ้นบนนะครับแต่ว่าที่เน้นๆก็คือซ้ายชายโครงขวาหน้าท้องและสลับไปเรื่อยๆแฟนมวยเต็มสนามแล้วนะครับขณะนี้งานเข้าขุนเมงรายมหาราชขึ้นยกที่4ขอบคุณบริษัทแสงไทยบริการจำกัดของเราทั้งไทยบริษัทขยะเพียงภาคจำกัดและขอบคุณขอบคุณกำนันดวงครับกำนันรับประทานนพเกศจากโอ้สำโรงโชว์รูม21แห่งอยู่ไม่ดีเอาบนเวทียกสี่ท่านเดินมาบอกว่าโตยกสี่ยกสี่แข่งขนาดไหนจะโดนนวดลำตัวมากมากเชื่อว่ามีแผ่วที่ยุบโอ้สุดยอดกดเชียงรายครับแม่ตอนนี้ผลงานดีครับขนาดไหนทุกคนต้องระวังเขาสวมระวังเขาบวกครับการนัดทุกคนนัดชกกันยกสี่ยกนี้ก็น่าจะเป็นของเราครับยกสี่ยกนี้ก็น่าจะเป็นของเรายกสี่โอ้ยกเราของเราอีกยกครับเพโรสักบิลานังมังมะกันตังปะตามานิอาลิเมนโตเฮตุปารินังอิสกอร์นังฮอราโดสราวน์4นวดลำตัวก่อนมีบางจังหวะให้ขึ้นบนนะครับนี่ครับคะแนน4ยก30นี่ครับคะแนน4ยกอานุบานามานิยันฮาลาตังฮาลาตาอังพันดารายันตามกันต่อครับขอบคุณครูเครื่องดื่ม GSP ราสนของท่านคุณครับคุณจะลงก้อนประสบการณ์ครับคุณเป็นคนเชื่อและผลต่อยก5เลยครับคุณมีคุณยากด้วยแล้วก็ใช้สติด้วยนะครับเราขอบคุณด้วยเลยทีเดียวSa round 8, halos hindi na nga makabato ng suntok ang Thai fighter at sinasalo na lang ang lahat ng suntok ni Dexter. Toyota, nakapun na nga ang Tupi ด้วยนะครับ Tupi ด้วยแล้วก็ดูกันนะว่าขยะดำมุ่งจบเมจิแล้วก็ถือเครื่องมือเติมลงไป LED นะครับหน้าด้วยเอาบนเวทีเลยว่าเขาโดนน้ำตูเลยเริ่มจะก้มครับใช้ได้ลงมาเพื่อลดเป้าหน้าน้องให้เล็กทำให้เราต่อยยากใช้ได้เลยหน้านี้ใช้ได้แข็งแรงเกินกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้ว่าลูกตัวมันมีก้อนไล่เยี่ยงขยะเราจะชกน้อยกว่าเขานิดเดียวเจ็ดครั้งเลยครับเอาเก้าครับเขาเริ่มเป็นคนซ้ายแล้วเริ่มจะออกซ้ายนะครับเริ่มจะออกมาซ้ายก็ต้องระวังนะครับซ้ายเขาเริ่มทำงานแล้วต่อยยากซ้ายเขาเริ่มทำงานแล้วเริ่มหมดครับกลายยกเรามาดูสนามในงานพระคุณลิงลายมหาราชที่เชียงรายนะครับงานนี้จะมีไปถึงวันที่4กุมภาพันธ์คือวันที่เราถ่ายทอดสดจากจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นผลงาน Pero sa kabila nito lamang pa rin ang puntos ng Thai fighter 75
ทั้ง3เสียงคะแนนแรกเป็นของเราคะแนนก็3ยกหลังนี้เป็นของเราแน่นอนครับบากุมักซิมูลางราวด์9ไอ้หินดีนะนักตะยูปาอังไทยแลนเดอร์นาวาลานะไอ้ตัวนังมาลัยชนะชัยครับตะคริวหรือเปล่าครับก็9นะครับSinubukan pang ang gisingin ng coach nito. Subalit sa ospital na ito, idiniretso ang tangkang pangdaraya sa ating kababayan na Pornada dahil naporohan ng kalaban. Sa laban ng iyon ay panalo via RTD ang ating pambato at naagaw ang WBC minimum weight title. Subalit sa masamang balita, nagkaroon nga daw po ng pagturugo sa utak ang TIE Fighter. Dahilan kung bakit biglang nawalan ng malay bago pa magsimula ang round 9. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na muling sumabak pa sa boxing ring ang TIE Boxer at tuluyan nang nagretiro. Samantala ang ating kababayang si Dexter Alimento ay huli nating namataan sa ibabaw ng lona noong September 5, 2019. Ito ay noong kalabanin nito ang bagong Pinoy boxing prospect na si Jason Mama. Sa laban ngang iyon ay natalo si Dexter Alimento via unanimous decision. Samantala si Jason Mama nga po ay may parating na laban sa Coca-Cola Arena doon sa Dubai na gaganapin sa December 11 kasalukuyang taon para sa IBF World Flyweight title. Bago magtapos ang videong ito ay gusto kong pasalamatan si Floyd Navarro, Sold Out TV, ASMR Jenalyn Vlogs, Andy Aquino, at si Rafael TV Vlogs. Maraming salamat sa panonood.